อายุ18รับไปเลย 5,000 เงื่อนไขใช้เงินไปเที่ยวรัฐจ่ายให้เมื่อวันที่4มีนาคมนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเปิดเผยความคืบหน้าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยววัยเก๋าว่าในวันที่5มีนาคมนี้ททจะหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้นและผ่านการพิจารณาของสสช.จะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีครม.ต่อไปนายยุทธศักดิ์กล่าวว่าในส่วนของรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการโดยตัวเที่ยวไทยวัยเก๋าขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยภายใต้ชื่อทัวร์เที่ยวไทยที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดับอายุมากขึ้นเริ่มตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่ได้จำกัดแค่เพียงผู้สูงวัยเท่านั้นโดยจะสมทบเงินให้ 40% หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในราคาแพ็กเกจขั้นต่ำ 12,500 บาทเป็นจำนวนประมาณ1ล้านคนซึ่งจะให้บริษัททัวร์รับให้บริการคนเข้าร่วมโครงการได้จำนวน 3,000 คนต่อ1บริษัทรวมบริษัททัวร์ประมาณ300รายระยะเวลาดำเนินโครงการ3เดือนขณะนี้ยังต้องหารือกันอีกครั้งว่าสรุปแล้วเงินที่รัฐบาลจะสมทบให้นั้นจะส่งตรงไปยังผู้ใดระหว่างบริษัทหรือผู้ใช้สิทธิ์ซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้แนวทางมาว่าควรส่งตรงไปยังบริษัทมากกว่าเพราะจำนวนน้อยกว่าประชาชนใช้สิทธิ์รวมถึงหากมีการผิดปกติหรือต้องดำเนินการตรวจสอบใดใดก็สามารถทำได้ง่ายกว่าด้วยนายยุทธศักดิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก